ในโลกไมน์คราฟต์มีสิ่งที่เรียกว่ายาสปีดที่สามารถเร่งความเร็วเท่าไหนก็ได้แต่เมื่อเร็วๆนี้มีคนได้พบเจอสิ่งมีชีวิตที่รวดเร็วกว่ายาสปีดและข่าวลือก็ลือว่ามันคือนกแต่บางข่าวลือก็ลือว่ามันคือชินที่มีรูปร่างขนาดยักษ์ปากใหญ่แล้วมันจะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าด้วยความเร็วสูงและถ้าคุณคิดว่ามันคือเรื่องจริงผมขอควร1ไลค์1แชร์ให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์คุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมจะสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรและเพื่อทดสอบว่าข่าวลือนี้มันคือเรื่องจริงผมได้เดินทางมายังเกาะปริศนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วพร้อมหรือยังไอ้เจ้าฟ้าเราเดินทางมาถึงเกาะปริศนาที่เขาลือกันว่ามันมีชินโซนิกแล้วว่ะพร้อมแล้วเพื่อนชินโซนิกเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยโอ้มันคือเงาดำๆคืออะไรหรือว่าเราต้องตามเงานี้ไปหรอเงาปีศาจหรอโอ้คือมันเหมือนนำกำลังนำทางเราไปไหนโอ้ my god โอ้ก็ว่าทำไมแหลกไฟไหม้ป่าไฟไหม้ป่าหมดเลยโอเคโอเคผมว่าเราต้องเดินทางไปเรื่อยๆตามไอ้เงาสีดำนี้ไปนะครับไม่รู้ว่ามันจะนำทางเราไปไหนแต่ว่ามันนำทางเราเข้าป่าหรอโอ้เราต้องเข้าป่าเหรอน่าจะใช่เอ้ยโอเคเลยเราเดินทางมาถึงหมู่บ้านแล้วเงาดำมันสิ้นสุดตรงนี้ว่ะผมว่าเราต้องหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมีแมวดำด้วยหมู่บ้านแมวดำเงาดำเอ้ยว่าการที่เราเจอเงาดำแล้วมีแมวดำเงาดำอย่างนี้มันคือลางร้ายปะวะลางร้ายดิเพื่อนแมวดำคือสัญลักษณ์ของความโชคร้ายโอ้แย่แล้วผมขอดูเช็คป่าก่อนนะครับป่าตอนนี้ป่าหัวร้อนหมดแล้วโอ้ไม่หมดเลยไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่ความร้อนมันมีคนตายไหนคนตายโอ้ my godเดี๋ยวแคมเขาตั้งแคมแล้วเขาตายนานแล้วปะได้โปรดช่วยพวกเราด้วยเขายังไม่ตายหรอชาวบ้านแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับไฟมันไหม้ได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นไฟไหม้มีคนตายนั่นมันหมายความว่ายังไงเหมือนเพิ่งเกิดเรื่องมาเลยหรือเพราะว่าชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านโดนไฟลวกไฟโอ้ยเดี๋ยวอะไรเอาอะไรไอ้ฟ้าเป็นไรเพื่อนกูเห็นอะไรไม่รู้กูเห็นอะไรสีดำมาถึงอันนี้เหรอไม่ใช่มันมีอันก่อนหน้าอีกกูเห็นเอ็นพีซีตัวดำๆไม่ใช่นะนี่อะไรเนี่ยหลอนไม่ใช่อันนี้เพื่อนกูเห็นเอ็นพีซีตัวดำๆจริงด้วยเริ่มแปลกๆแล้วว่ะโอ้ my god เดี๋ยวมันน่ะไอ้ฟ้ารองเท้าอะไรไม่รองเท้าอะไรเหมือนเทรนเนอร์เลยแป๊บนึงนะครับผมว่าเรื่องนี้มันเนี่ยมันแปลกๆแล้วเราอาจจะอยู่ในโลกปัจจุบันก็เป็นไปได้หรือว่าบางทีถ้าเกิดว่าเราสามารถย้อนเวลากลับไปได้ในปีที่โซนิกเป็นปีเริ่มต้นที่โซนิกได้ออกมาในโลกของเราอ่ะปี1991อ่ะเราอาจเจอกับอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้นะเว้ยย้อนเวลาหรอเราจะทำได้ไงวะแต่ว่าไม่รู้นะครับว่าเราจะย้อนเวลาได้ยังไงเอาละขอเอารองเท้านี้มาเย็บคืออะไรอ่ะมันคือรองเท้าฟาสทาวเวลไหวฟ้าฮะฟาสทาวเวลเดินทางข้ามเวลาเฮ้ยหรือว่าผมสามารถเดินทางข้ามเวลาได้เอาได้ฟ้าเจอกันเพื่อนทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากแต่ในที่สุดผมก็ได้เดินทางย้อนเวลาสำเร็จ Welcome to the world 1991 yo นี่มันเป็นปีแรกที่โซนิกได้ถือกำเนิดขึ้นไอ้ฟ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันตรงนี้เลยนี่ใช่แล้วตอนนี้คือผมไม่รู้นะครับว่าในเมื่อเรามาณเวลานี้แล้วเราเจอกับโซนิกธรรมดาหรือว่าจะเจอกับข่าวลือเกี่ยวกับชินโซนิกโอ้ผมเริ่มกลัวนิดนึงแล้วนะครับชินโซนิกมีตัวตนใช่ชินโซนิกนี่คือร่างกายมันจะขนาดมหึมาตอนแรกคือไอ้ป่าไม้ตรงนี้มันต้องเต็มไปด้วยไฟไม่ใช่หรอใช่แต่มันไม่มีแสดงว่านั่นคือโลกหลังจากที่ทุกอย่างได้บังละลายหรือเปล่าเป็นไปได้อ่ะแล้วผมยังงงอยู่เลยว่าไฟมันลามมันมาได้ยังไงใครเป็นคนก่อไฟขนาดโอ้หมู่บ้านเป็นปกติเลยเว่ยคุณผู้ชมเห็นไหมครับ What? นี่คือโลกของโซนิกของจริงมีลูกบ้านโซนิกด้วยแสดงว่าเจ้าหมู่บ้านนี้มันบูชาโซนิกครับคุณผู้ชมหมู่บ้านที่บูชาโซนิกใช่โอ้ความเร็วสายฟ้าโอ้ยเดี๋ยวนะมันเย็นหรอหรือว่าพวกชาวบ้านเขาเราลองเคาะกระดิ่งมีกระดิ่งไหมนี่แต่มึงอย่าลงน้ำนะเว้ยมึงอาจจะโดนไฟช็อตจริงหรอไฟช็อตด้วยหร
เออก็มันหมู่บ้านโซนิกอะเฮ้ยชาวบ้านชาวบ้านไอ้ฟ้าน้ำที่มีประจุบวกไอออนเป็นไปได้นะครับเอาล่ะมันชาวบ้านให้เขาอยู่นิ่งจังอะเฮ้ยเขาเดินได้ปะเนี่ยโอ๋เขานอนเขาจะเข้านอนว่าแปลกๆว่ะทำไมเขาไม่สยับเลยหรือเขาตัวชาทำไมตัวชาอย่าบอกเลยว่าโดนไฟช็อตอะเป็นไปไม่ได้หรอกชาวบ้านเขานอนว่ะไม่เดี๋ยววัวก็อยู่นิ่งเดินแล้วเดินแล้วตอนนี้ผมว่าเราไม่สามารถหาข้อมูลอะไรได้เลยเว้ยบางทีอาจเป็นเพราะว่าชาวบ้านเขากำลังเข้านอนอยู่เอาล่ะผมว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องรอตอนเช้าหรือเปล่าใช่ไหมไอ้ฟ้าเดี๋ยวเพื่อนเราอาจจะต้องรอมันเช้ากว่านี้เฮ้ยไปขยันอย่าไปให้เขานอนดิลุก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 โอ้ยไม่เนี่ยเขาโมโหเนี่ยเขาโมโหนะเว้ยเขาวิ่งไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวเรารอตอนเช้าดีกว่านะฮะมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนเช้าหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยโอเคเพื่อนและเช้าวันต่อมาก็มาถึงมันมีรูปปั้น2โซนิกอันนี้คือผมสงสัยมากว่ามันหมายความว่าอะไรนะฮะเป็นไงบ้างฟ้าเจอข้อมูลเพิ่มเติมอะไรไหมไม่เจอข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลยเพื่อนคือนอกจากมันเช้าขึ้นอุ้ยมีอุ้ยเบบี้วันดีครับชาวบ้านเบบี้แล้วพ่อแม่เองไปไหนนี่เดี๋ยวขอดูตรงนี้อุ้ยคนนี้เข้าป่าว่ะมีอะไรไหมเนาะบ้านนี้ไม่มีอะไรบ้านนี้โอ้มาคนตามหาความจริงไอ้เท้ากันเลยเคลื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมตาฝาดปะวะ What is that ว้าวทำไมมีคนตายตรงนี้เปรียบเลยทุกคนต่างล้มตายไม่เหมือนเขากำลังประกอบเก้าอี้อยู่ไม่แต่มันมีเลือดอะไรอ่ะพวกมันไม่ชอบคนช้าอย่าทำตัวน่าสงสัยจะบอกนะว่าที่ชาวบ้านเขาพยายามวิ่งอยู่เรื่อยๆคือไม่ชอบคนช้าวะเขาได้สังเกตก็คือจะบอกนะว่าที่ชาวบ้านพวกมันพยายามวิ่งอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันไม่อยากเจอโซนิกอย่างนั้นหรอแต่ว่าโซนิกเป็นคนดีไม่ใช่หรอเฮ้ยไอ้ฟ้าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลองโลเพเป็นคนช้าๆดูวะเราอาจจะโดนโซนิกฆ่าก็ได้ด้วยเออรู้ละผมค่อยเดินย่างตื่นดึงตื่นดึงดูเด็ดปะนี่กินอะไรไม่ต้องโลเพก็ได้เพื่อนดูดิชาวบ้านวิ่งอยู่ดูอะไรมีแต่เรากดชิปทุกคนต่างรีบวิ่งยกเว้นโกเรมใช่เอ้ยน่าอะไรอ่ะโกเรมก็รีบวิ่งเอ้ยแป๊บนึงนะเหมือนว่าแถวนี้มันจะมีของดับโอ้ my god กูได้ปืนไม้ฟ้า AK-47 ไปเพื่อนมันเป็นปืนลูกโม่ปืนลูกโม่เดี๋ยวเขาให้ปืนเรามาทำไมเนี่ยแป๊บนึงนะขอขึ้น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 ต่อจากนี้ผมไม่รู้นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเขาให้ปืนลูกท้าทายโซนิกไม่ชอบสิ่งที่เชื่องช้าชิบก่ายไล่ฟ้าโซนิกไม่ชอบสิ่งที่เชื่องช้า What is mean มันจะมองไอตัวนั้นมันจะพุ่งมาหาเราหรือยังไงวะข้อมูลเพิ่มเติมดีกว่าแถวนี้ยังมีชาวบ้านเหลืออยู่ไหมเนี่ยเมื่อกี้มีโซนิกโผล่มาไม่หายหมดเลยโซนิกอาจจะฆ่าทุกคนไปหมดแล้วก็ได้เพื่อนจริงเหรอมันจะฆ่าทุกคนหมดเลยเหรอมันจะไวไปหรือเปล่านี่แค่ผ่านไปแค่1วิเองนะเว้ยเราไปท้าทายเราทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ตายฮัลโหลชาวบ้านคนนี้ชาวบ้านยังอยู่เฮ้ยชาวบ้านปกติป่ะเนี่ยเราลองคุยได้ป่ะว้าเอาไปไหนเอาเฮ้ยชาวบ้านวิ่งหนีไปตามเร็วจะวิ่งตามมาเลยฟ้าเฮ้ยไปไหนนะวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากไปชาวบ้านนี้วิ่งเร็วจังเขาไปยังลูกปั้นโซนิกชาวบ้านนี้วิ่งเร็วมากไปลูกปั้นโซนิกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทางไหนโอ้ my god what แล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยว่ามันไปทางไหนเนี่ยทำไมเราไปชาวบ้านอยู่ตรงนี้เพียบเลยเฮ้ยหน้าตัวด้านล่างนะมาได้ไหมฉันจับแบบนี้เลยจู่ชาวบ้านชาวบ้านคิดจะไปไหนเอาหายต่อหน้าต่อตาหายเอาไงต่อดีไอ้ฟ้ากูเริ่มกลัวแล้วว่ะกูก็กลัวเหมือนมึงอะกินขนมปังแก้เครียดโอเคขอกินขนมปังก่อนไปลุยต่อผมว่าบางทีอาจจะมีความลับอะไรอยู่ในถ้ำนี้ก็เป็นไปได้นะครับต่อจากนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับขออนุญาตชักปืนรอเลยเริ่มกลัวแล้วฮัลโหลเฮ้ยผมไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมที่นี่มีอะไรที่นี่มีอะไรรอเราอยู่เพื่อนไอ้ฟ้าโซนิก
ข้ามาเลยแกไปไหนยังสอนเด็กอ้าวว้าวไปว้าวไปว้าวไปว้าววอนอะไร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 เกิดขึ้นช่วยด้วยป้าช่วยด้วยกูขยับไม่ได้ถ้าท่านสอนเด็กไม่ชอบเบอร์หกเดี๋ยวนั่นมันชาวบ้านไม่ใช่หรอผู้ชาวบ้านทำไมชาวบ้านมันกลายเป็นโซนิกไปแล้วดีเหมือนลอดช่องเลยแป๊บนึงนะตะกี้นี้ผมเจอโซนิกตัวเป็นแต่ว่าพอหันหลังกลับมาผมโดนหักคอหรือยังไงไม่รู้กลายเป็นชาวบ้านที่แต่งตัวเป็นสกินโซนิกจริงเลื่อนแล้วข้อความก็บอกว่าท้าทายโซนิกไม่ชอบเบอร์6 whatหมายความว่ายังไงโซนิกไม่ชอบเบอร์6หรือว่าเบอร์6มันคือเรื่องความเชื่องช้าวะเป็นไปได้อยู่นะไม่มั่นใจเลยว่าเขาให้คำใบ้อะไรเรามาไม่ชอบเบอร์6อย่างนั้นเหรอเบอร์6อาจจะหมายถึง6บล็อกไม่สิหรือว่าเขาหมายถึง6โมงเย็นวะเป็นไม่ได้เพราะตอนนี้มันก็น่าจะ6โมงเย็นอุ้ยใช่เลยใช่ๆฟังว่าตอนนี้คือเป็นตอนคืนใช่ปะไอ้เพื่อนแล้วมันพาที่กำลังตกดินก็คือ6โมงเย็นแล้วถ้าเกิดว่าเราไปทำลายรูปปั้นนี้ทิ้งมันจะได้ไหมวะเอาไปน้องบล็อกให้ขอบอกหน่อยเพื่อนโอเคอันนี้คือเป็นข้อสันนิษฐานของผมนะครับไม่รู้ว่ามันจะถูกหรือผิดแต่หวังว่าต้องทำลายรูปปั้นนี้เพื่อที่จะเรียกโซนิกออกมาหรอใช่แล้วตอนก็เป็นเวลาตอน6โมงเย็นด้วยไง6โมงเย็นโซนิกไม่เชื่องชอบโอเคทำลายมันยังไงดีเนี่ยไม่มีทีมเพื่อนระเบิดเหรอผมว่าอาจจะง่ายไปว่ะผมว่ามันน่าจะมีวิธีแล้วลองเชื่องช้าดิฟ้ามาลองเชื่องช้าดิลองเชื่องช้าทูบแบบเชื่องช้าช้าช้าไม่ต้องรีบทูบไปทีละบอลเฮ้ยวันอ้าวอะไรอ่ะไอ้ฟ้ามาทำอะไรอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยกูเชื่องช้ากูแบบเชื่องช้าอยู่มันทำลายบล็อกหมดเลยวะโอ้ยไอ้บ้าอะไรอ่ะสมองสมองเอาวันไอ้บ้าในสมองโซดิกมีปีศาจจะด้วยโอ้ยเรามาดูบ้างยิงมันเดี๋ยวโซนิกโอ้ my god my god นี่คือบทกรรมที่เราไปเปิดสมองโซนิกเหรอเนี่ยแย่แล้วว่ะผมเริ่มกลัวนิดนึงนะครับตอนนี้หรือว่าบางทีผู้โซนิกแบบจับตามองเราอยู่เหรออาจจะจับตามองเราอยู่ที่ไหนสักทีนึงแล้วมันรอฆ่าเราโอ้ my และใครจะไปคิดไปฝันว่าถ้าเราทำลายรูปปั้นโซนิกมันจะมีโซนิกของจริงโผล่ออกมาแต่ถ้าเราไม่รีบออกจากรูปปั้นโซนิกอันนี้แล้วก็เราเจอกับโซนิกมหึมาและมหาศาลรอเราอยู่มาอีกแล้วอะไรอ่ะเป็นตัวปีศาจที่น่ากลัวมากเลยเพื่อนกูจะตายแล้วฟังหน่อยมาดิไอ้ไม่โดนไอ้เราดิไม่โดนนั่นไงพอแล้วยาพอแล้วยาไอ้กระสุนไอ้ฟ้าขอโทษจะสู้ดิแกไปไหนแกว่องไวเหรอไปถามไปแล้ว What ทำไมมันโผล่มาสองรอบเลยอ่ะหรือว่าสมองมันมีโซนิกมากกว่า1ตัววะเนี่ยในหัวมันมีแต่เรื่องโซนิกโอ้ไม่เอาไงดีว่าไอ้ฟ้ามีไอเดียบ้างกูก็โนไอเดียแล้วว่ะโอ้แย่แล้วมีแต่ทำยังไงกับโลกไปดีดีวะหรือว่าเราต้องมาอะไรอ่ะเพื่อนโอ้ยมันมีนรกตอนนี้ยังไงอ่ะนรกอะไรวะน่าโอ้ยแต่ว่าอย่าเพิ่งไปสนใจดีกว่านะอาจจะอ่านไปตอนนี้คือเราต้องระวังตัวเองก่อนดีกว่าดูเหมือนว่าการย้อนเวลาของเราเนี่ยมันจะได้ผลดีท้าทายโซนิกไม่ชอบเบอร์6ไปหรือไม่เอาไงไอ้ป้าไปเหรองั้นก็ไปด้วยไปโอ้ท้าทายโซนิกไม่ชอบเบอร์6แล้วสนามยาวๆแบบนี้อย่าบอกนะว่าเราต้องพี่แข่งกับโซนิกเดี๋ยวมึงเอาจริงเหรอแข่งกับโซนิกเนี่ยนะว่าทองเพื่อนทองเก็บทองโอ้โหเหมือนเราต้องเก็บทองให้หมดทุกตำแหน่งเลยปะเนี่ยไปได้นะว้าโซนิกมีแล้วว้า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 
เราต้องไปแข่งกับโซดิว้าไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้บ้าเอาไปโอ้ my god อะไรล่ะอุ้ยไปยิงมันดิ what the hell มันได้ยังไงวะโซดิเมื่อโซดิเราจะไปกันได้ยังไงเฮ้ยไอ้บ้ามาอีกแล้วมาอีกแล้วไอ้บ้าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเหรอกูก็ไม่ได้อะไรตอนแรกพอกันเป็นสีแดงโอ้ยไม่เอากูเองกูเองปอดกูเองก็ถูกจะหมดแล้วแน่ก็ถูกจะหมดแล้วโอ้ยเราจะรอดแล้วหรือยังไงเนี่ยคนหลอนเลยแล้วเรามาโผล่ที่ไหนเนี่ยโอ้ยตลกดิเดี๋ยวเนี่ยเรามีปืนคือถ้าไม่มีปืนนี่คือเราตายแน่นอนนะเว้ยจริงเพื่อนโอ้ยแย่แล้วเอาไงต่อดีว่าพวกเรามีไอเดียไหมน้องเราใช้ทองนี่ซื้อชีวิตเราได้ไหมเนี่ยเป็นไปได้อยู่นะแล้วมันส่งเรามาที่ไหนเนี่ยมันคือเกาะปริศนาที่เป็นเหมือนนรกแล้วมันคือรูปอะไรคุณผู้ชมใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกผมทีนะครับมันดูเหมือนเป็นโครงกระโหลกแต่ก็ไม่น่าใช่ปะต้องดูมุมสูงแน่เลยกระโหลกปีศาจอะไรสักอย่างนึงอ่ะผมไม่กล้าเข้าว่ะไอ้ป้าเอ็งมีไอเดียไหมกูก็ไม่มีไอเดียอะไรเลยว่ะเฮ้ยแต่กูเมียนเนี้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยด่วนเลยใส่ปลอกคอกูด่วนเลยไหนเอามาเฮ้ยดิเหมือนเดิมนะไอ้ฟ้าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นรีบดึงตอนนี้คือเก็บไปก่อนลองเทสก่อนกระโดดลงไป1ทีปึ๊บโอเคสองทีปึ๊บทำดีปึ๊บเออซีดีปึ๊บสวยเพื่อนเอ็งอยู่นี่นะเอ็งอยู่นี่คอยดูมุมไกลไว้ปลอดภัยแล้วเพื่อนโอเคตอนนี้คือผมเสียวนิดนึงนะครับไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นควรไปทักปะควรไปทักปะไม่เป็นไรเว้ยกูมีเชือกมหัศจรรย์อยู่ได้ไว้ใจกูค่อยๆโอ้ไม่แล้วเจ้าผีโซนิกเก๊ฮึบรอบนี้ผมจะไปแบบเฟลลี่นะเฟลลี่เพื่อนชาวบ้านอันนี้มันคือชาวบ้านแต่ตัวเป็นโซนิกนี่หว่าเรื่องเขาอาจจะเป็นแค่ลัทธิเขาจะคุยกับเขาได้ชอบคอสเพย์หรือยังไงวะมึงเขาไปแล้วไอ้ฟ้าเดี๋ยวกูลองตามไปนะเว้ยเคเพื่อนถ้ามีอะไรรีบตะโกนเลยนะได้เจ้าโซดิกแกพาฉันไปไหนเนี่ยเขาพยายามเหมือนพยักหน้ามองไปทางนี้หรอดูรอบๆแล้วไม่มีอะไรเสาหรือว่าเขาแค่มองเล่นๆวะคิดไปเองหรอมั้งโอ้ไม่ผมรู้แล้วครับว่ามันเหมือนอะไรมันเหมือนพิธีกรรมอะไรบางอย่างที่โซนิกมันเคยทำสัญญาป่ะแย่แล้วเอาไปเสียงอะไรอ่ะเพื่อนมึงเจออะไรบ้างวะตอนนี้รายงานกูหน่อยกูเหงาแป๊บนึงนะฉันขอหาข้อมูลวัดเน่าว้าวแป๊บนึงนะมันคือชิ้นโซนิกเหรอเจอชิ้นโซนิกเหรอแป๊บนึงผมไม่มั่นใจใช่มันคือชิ้นโซนิกจริงๆด้วยมาดิโอ้ยมันตีแรงมากไอ้ฟังตีแรงมากไอ้เจ้าแล้วมันเจอชิ้นโซนิกเหรอแล้วเขาช่วยดิด้วยกูดีแล้วกูดีอยู่แล้วดึงก่อนดึงอะไรกูไม่รู้โอ้ my god เจออะไรนะเจอชินโซนิกเพื่อนโอ้ยชินโซนิกไม่เชื่อมึงหลอกกูไหมเนี่ยไม่หลอกฉันไม่เคยหลอกไอ้ป้าอะไรว้าวโอ้ยจะตายเพื่อตายเพื่อนอย่าอยู่ด้านบนหลอนไหนกูอยู่ข้างล่างไหนกูไม่เห็นอะไรเลยอยู่นี่กูกดชิปอยู่ดึงไม่ได้โอเครีบหนีด่วนเพื่อนเอายังไงดีวะไอ้หนุ่มเราไม่รู้ว่าเรากลับโลกนี้เป็นไงโลกนี้มันมีชิ้นโซนิกกินด้วยว้าเราอาจจะต้องใช้วิธีกรรมบางอย่างวะเพื่อนพิธีกรรมอีกอย่างอ่ะโอ้ยใจแย่จะโอ้บายก่อนบรออะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอ้บ้าโซนิก
โซดิขึ้นมาแล้วโซดิยักษ์ขึ้นมาแล้วโซดิยักษ์เข้ามาโผล่มาในน้ำยิงยิงเราดูมันดีนะมันตัวมันอยู่ในน้ำไอ้ฟ้ารีบหาที่ร่องด่วนรีบรีบหาที่ร่องด่วนไม่ต้องอะไรของมึงเนี่ยมึงรักเด็กกูมึงรักเด็กกูไปแล้วไปแล้วเว้งคุณลงไปหมดแล้วเว้งเว้งหนีทางนี้ไปทางนี้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 ลงลงลงมาเลยมาเลยมาเลยวิ่ง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 ไม่ต้องมันตามมาวันมันตามมาได้เลยเหรอไม่ได้การแล้วเลยเรากำลังจะตายโอ๊ยรองเท้าบูทไอ้ฟ้าถามทาวเวลไปเอาเด้อเอาถามทาวเวลลงกูเหรอเฮ้ยไปด้วยกันไงไปด้วยกัน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 ว้าวไปเอาสู้เหรอโน้เจออันเหมือนแล้วมันโชคดีที่ผมสามารถหนีจากชินโซนิกได้แล้วมันก็โชคดีที่ผมสามารถเดินทางย้อนเวลากลับมายังโลกปัจจุบันได้สำเร็จ Welcome to the world 2024เรากลับมาแล้วโลกปัจจุบันโลกปัจจุบันแล้วเพื่อนเย้เออไม่มีอะไรน่าดีใจไปกว่านี้แล้วสงบสุขโอ้ยเรารอดจากฝันร้ายร้ายมันไม่น่าฝันร้ายมันน่าคือการย้อนเวลาของจริงเพื่อนแต่ดีนะโซนิกมันไม่ได้วิ่งไวเหมือนที่เราคิดไม่อย่างนั้นเราตายแล้วเพื่อนจริงไหมใช่แล้วโซนิกมันคงไม่มีความสามารถในการวิ่งทะลุเวลามาหรอกเนาะเฮ้ยอะไรนะไอ้พูดว่าไงนะฮะโอ้ยโซนิกมันคงไม่มีความสามารถในการวิ่งทะลุฝ่ายอดเวลามาหรอกตอนนี้เราปลอดภัยแล้วถ้าเองพูดว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงอย่างที่เองพูดฉันขอลองเชื่องช้าดูดิก็อะไรวะเชื่องช้าก็ไม่มีผลอะไรใน2024ใครจะบ้าเดินทางข้ามเวลาได้แบบพวกเราอะว้าเองอย่าว่าอย่างนั้นดิถ้าเราเข้าเวลาได้มันก็มีบางคนที่สามารถเข้าเวลาได้เหมือนกันไม่ใช่หรอวะมันน่าจะเป็นเรื่องงมงายนะเพื่อนแล้วข้างหลังอ่ะว้าโอ้มายก็อดมันจะมาตัวใหญ่กว่าเดิมตัวใหญ่กว่าเดิมไม่ใช่หรอไอ้ฟ้าไอ้เมื่อกี้มันไล่มันไล่เกินอะไรอะไรกูไม่อยู่แล้วกูเข้าโอ้มายพอเองอ่ะพอเองอ่ะปากไม่เข้าเรื่องตูดมันกำลังกินเราแล้วตายเหรออะไรวะว่ามันได้เราอะไรโอ้ยเรามันกินกูช่วยด้วยโอ้โอ้ what is that ไอ้กอดมันวิ่งทะลุป่านรกวิสีมาแล้วนี่คืออะไรออนมีเลเซอร์อะไรด้วยเนี่ยผมโดนดูดผมแล้วผมไม่ได้ขยับไม่ได้เลยขยับไม่ได้เลยตัวเองอะไอ้ตูดไม่ได้เลยเพื่อนกูจะตายแล้วตัวเองอะปากไม่เข้าเรื่องไงตายตายไม่รู้ใจเพราะกลัวเพื่อนโอ้ my god ฉันกลัวดิฉันขอโทษฉันไม่ได้เลยดีไม่ได้ดีไม่ได้เพื่อนคอยดูดผมมีเรื่อยฉันคิดโซดิกแกจะฆ่าฉันได้ไหมย่าโอ้ my god ไอ้สู้เลยก็ขอโทษ